รายการมือตู้ช่อง7สีวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2561ถ่ายทอดสดเวลา 14:30 นนะครับรวมบ่าย 14:30 นตามเวลาใหม่นะครับก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็ถ่ายทอดกันบ่าย 14:30 ทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนคู่มวยในรายการ4คู่ก็มีราคาตั้งหรือว่าราคาเรทนะครับพร้อมมวยเด็ดบอกกันก่อนเช่นเคยคู่แรกครับพยัคฆ์ศักดิ์สตูลกับเพชรแท้เพชรเจริญวิทย์เพชรแท้ต่อ 3-2 คู่ที่2ครับเพชรเอกทอเทพสุทินกับเรนโบว์สกสุงไหยิมเพชรเอกต่อ 11-8 คู่ที่3นะครับรองคู่เอกแสนศักดิ์ปอลาเสือกับดอนคิงหมอเบสกัมมาลาแสนศักดิ์ต่อ 5-3 แล้วก็คู่เอกวันนี้นะครับคู่ที่4เป็นการป้องกันแชมป์รุ่น105ปอนด์ช่อง7สีคมไผ่สจุลเสนกับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่ราคาตั้งให้กล้าผจญนะครับผู้ท้าชิงเป็นต่อ19มวยเด็ดวันนี้นะครับเราชี้ไปที่เพชรเอกทอเทพสุทินซึ่งขึ้นชกเป็นคู่ที่2นะครับเพราะอะไรจึงเลือกเพชรเอกเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ครับเราเริ่มกันที่คู่แรกนะครับพยัคฆ์ศักดิ์สตูลกับเพชรแท้เพชรเจริญวิทย์พิกัด106ปอนด์นะครับพยัคฆ์มาชั่งได้ 105.6 น้ำหนักขาดพิกัดไป4ขีดนะครับส่วนเพชรแท้นั้นมา 105.9 ขาดไป1ขีดดูรูปร่างแล้วนะครับทางเพชรแท้นี่จะได้สูงได้ช่วงก็พอเห็นนะครับไม่ได้มากมายไม่ได้ได้เปรียบเยอะนะครับได้เปรียบนิดหน่อยพยัคฆ์นี่มวยเก่านะครับต่อยมานานแล้วครับตั้งแต่ยุคอัศวินดำยังถ่ายทอดอยู่แต่ต่อยมาหลายปีนะครับแต่รูปร่างก็ไม่โตครับยังอยู่แค่ร้อยกว่าปอนด์เหมือนเดิมได้ในเรื่องกระดูกความเก่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมีล็อกรัดมัดปล้ำตีสู้นะครับซ้อมอยู่จังหวัดสตูลแต่หยุดชกไปนานนะครับทางด้านของพยัคฆ์ชกเอาไว้ไฟสุดท้ายนู่นนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วไปชกออกตู้เวทีรังสิตในรายการมวยมันวันศุกร์นะครับช่องทรูก็แพ้คะแนนชนะเลิศมีนาโยธิน18สิงหาคมครับหยุดไปครึ่งปีนะครับครึ่งปีแล้วเพิ่งกลับมาครั้งแรกนะครับมาเจอกับมวยฟอร์มสดและแถมยังรูปร่างยังได้เหลื่อมกว่าอย่างเพชรแท้ครับดูว่าพยัคฆ์ก็คงลำบากเหมือนกันเพชรแท้นี่ตอนนี้กำลังสดจากไร่นะครับฝีไม้ลายมือครบเครื่องครับแข้งขวาออกแม่นในก็ปล้ำตีเหนียวนะครับชนะน็อกยอดเพชรยอดยุทธมวยไทยชนะคะแนนอรรถชัยรงในกีฬาลำปางแล้วก็ชนะน็อกเพชรโคคอนอิมมิเนนต์แอร์ครับนอกจากจะเข่าในเหนียวแล้วนะครับอาวุธวงนอกทั้งหมัดทั้งศอกก็น็อกนับได้อันตรายครับวันนี้เจอกับมวยเก๋าอย่างพยัคฆ์นะครับก็ดูว่ามีแต่ความเก๋าเท่านั้นแหละครับที่พยัคฆ์นั้นจะเหนือกว่าเพชรแท้นอกนั้นคุณสมบัติที่เหลือเพชรแท้เหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งฟอร์มการชกทั้งรูปร่างแล้วก็ดูว่าความเชื่อถือวันนี้เพชรแท้ก็จะดีกว่าด้วยนะครับซ้อมอยู่ค่ายเพชรเจริญวิทย์ของมาลัยทองศักดิ์เทวันนะครับอดีตมวยดังที่มหาสารคามวันนี้ดีกว่าทางพยัคฆ์แหละครับแต่ไม่ถึงกับมากมายเลยนะครับก็ยังเกรงใจความเก๋าเกรงใจกระดูกของพยัคฆ์อยู่บ้างก็เอาเป็นว่าเล่นไปตามเชิงแล้วกันนะครับคู่นี้ไม่ถึงกับเด็ดไม่ถึงกับน่าเล่นครับแต่เพชรแท้ยังไงก็ต้องต่อนะครับก็ต่อแพงหน่อยครับก็เลยต้องยั้งนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเล่นไปพอระดับแค่พอเชียร์นะครับคู่นี้เพชรแท้ต่อประมาณ 5-4-3-2 นะครับอาจจะมี 11-8 หรือว่าถ้าหากถึง 3-2 จริงๆก็จำใจต่อนะครับก็น้อยๆหน่อยพอแค่ได้เชียร์นะครับมาคู่ที่2ครับคู่นี้แหละครับคู่ทีเด็ดของทีมงานมวยตู้เพชรเอกทอเทพสุทินนะครับหรือว่าเพชรเอกชอพีรชัยเจอกับเรนโบว์สกสุงไหยิมถ้าเกิดเจอกันสักประมาณ3-4 เดือนก่อนหน้านี้นะครับเรนโบว์นี่ต้องเหนือกว่านะครับแต่มาต่อยกันชั่วโมงนี้กลายเป็นว่า
เรนโบว์ตกไปเยอะแล้วครับเพชรเอกดีกว่าและน่าจะเป็นทีเด็ดด้วย126ปอนด์นะครับเรนโบว์ช่างได้ 125.8 ขาด2ขีดส่วนเพชรเอกนะครับช่างได้ 125.8 ขาด2ขีดส่วนเรนโบว์นั้นช่าง 126.9 นะครับลด9ขีดก็ลด9ขีดไม่เยอะนะครับแต่ใช้เวลาลดนานพอสมควรนะครับประมาณ40นาทีก็ดูว่าวันนี้เรนโบว์มาเนื้อตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพชรเอกนั้นดูจะแน่นดูจะเปรี้ยกว่ารูปร่างใกล้เคียงครับคู่นี้แต่กล้ามเนื้อนี่น่าจะเป็นของเพชรเอกนะครับเพชรเอกนี่มวยเพชรบุรีเป็นมวยขวานะครับแข้งเตะขวาต่อยขวานอกได้ในสู้ครับก็ฝีมือใช้ได้นะครับมวยตัวนี้ฟอร์มการชกไฟหลังก็ชนะคะแนนเดชฤทธิ์กอแสงจันทร์ที่รายการมวยช่องนาวนะครับวันอาทิตย์ที่เวทีอตก3นนทบุรีส่วนเรนโบว์นั้นอย่างที่บอกครับว่าช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ฮอตเหลือเกินนะครับดังมากตอนนั้นชนะน็อกพลิกล็อกนะครับน็อกเดชฤทธิ์กอแสงจันทร์ตอนที่ตกเป็นรอง 51-61 นะครับในยกสุดท้ายที่เวทีอ้อมน้อยในเดือนธันวาคมนะครับช่วงต้นเดือนธันวาพลิกสนั่นวันไหวเลยครับแล้วก็ทำให้ดังด้วยเพราะว่าหัวหน้าคณะขึ้นไปตบบนเวทีนะครับหลายคนคงจำได้แล้วเรนโบว์นี่ชกแต่ละไฟนี่ชกสนุกเหลือเกินครับเป็นมวยพันดุนะครับเปิดเกมเดินชนเดินแลกไม่กลัวไม่เกรงใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นมวยที่ไม่เก่งนะครับเป็นมวยไม่เก่งแต่อาศัยใจสู้แล้วก็อาวุธหนักพอสมควรก็วันนั้นก็พลิกล็อกชนะน็อกได้ครับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาแก้มือกับเดชฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าโดนเดชฤทธิ์น็อกยก2น็อกแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับในการชกออกตู้ช่อง7เมื่อต้นเดือนมกราจากนั้นครับพอปลายเดือนมกราก็ไปต่อยที่สุพรรณแพ้น็อกก้องสุริยา10นาทีอีกคนหนึ่งจึงดูว่าช่วงนี้เรนโบว์กำลังตกนะครับอย่างว่าครับมวยลงทุนแล้วก็ชกแต่ละไฟนี่เจ็บตัวเหลือเกินพอมาโดนจังๆเข้าโดนน็อกไปทีนึงหนต่อมาก็ไม่ฟื้นนะครับโดนน็อกเข้าไปอีกดูว่าร่างกายกรอบแล้วครับตอนนี้เด็กดูท่าทางจะแหยงๆแย่ๆไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโดนแล้วเจ็บเป็นแล้วครับนอนเป็นเจ็บเป็นไม่เหมือนแต่ก่อนครับโอ้โหสู้สู้จนน่าสงสารนะครับตอนนี้ดูแล้วสภาพวันนี้ก็มาไม่ค่อยดีด้วยหยุดไปตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่แพ้น็อกก้องสุริยาก็เดือนกับ10วันนะครับไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะครับจากสภาพจิตใจที่ดูแหยงๆอย่างที่บอกวันนี้อยู่เพชรเอกครับดีกว่าแน่นอนสภาพร่างกายดีกว่านะครับฝีมือดีกว่าสปีดอาวุธนะครับความเร็วความจัดจ้านเหนือกว่าเรนโบว์เยอะครับยิ่งเรนโบว์อยู่ในสภาพแบบนี้เพชรเอกน่าจะเคี้ยวสบายเลยครับราคาขึ้นมาต่อ1954นะครับร้อง19ไปก่อนไม่ติดขยับ54ครับไม่ติดขยับ 11.8 ก็น่าจะติดตรงนี้แหละครับหรืออาจจะไปติดถึง 3.2 ก็ยังต้องต่อดูแล้วเรนโบว์ไม่ไหวแล้วครับช่วงนี้อยู่เพชรเอกดีกว่าแน่นอนคู่ที่3ครับรองคู่เอกแสนศักดิ์ปอลาเสือกับดอนคิงหมอเบสกมลานะครับคู่นี้แสนศักดิ์ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์แสนศักดิ์ต่อย115ครับมา115พอดีส่วนดอนคิง116นะครับมา 116.4ก็ลดหนัก4ขีดนะครับมวยคู่นี้ต่อแพงนะครับต่อค่อนข้างแพงทีเดียวแพงที่สุดในรายการ53นะครับแสนศักดิ์ต่อเพราะว่าช่วงนี้กำลังสดนะครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านมีลูกหักลูกเททิ้งที่ทำได้สวยนะครับแล้วก็ในก็เหนียวครับนอกก็ได้ในก็สู้เหลี่ยมจัดครับอาวุธครบเครื่องรวดเร็วในขณะที่ดอนคิงนั้นรูปร่างจะได้เปรียบนะครับสูงลอยกว่าเห็นได้น้ำหนักปอนด์หนึ่งด้วยแต่ดูแล้วฝีมือเป็นรองเยอะนะครับดอนคิงมีแต่เข่าอย่างเดียวครับต้องอาศัยเดินหน้าลุยไปเรื่อยซึ่งลักษณะแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปชนแข้งชนเข่าดักแทงครับน่าจะมีสิทธิ์เข้าไม่ติดด้วยวันนี้ก็ดูว่าแสนศักดิ์ครับดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่าทางดอนคิงค่อนข้างเห็นนะครับถือว่าเป็นมวยน่าเล่นนะครับแต่ราคาแพงหน่อยตรงนี้ต้องทำใจครับถ้าจะเล่นแสนศักดิ์นี่อาจจะต้องมีต่อ 3-2 นะครับอาจจะมีถึง 5-3 หรืออาจจะมีถึง 7-4 นะครับก็ต้อง
รีบฉวยจังหวะต่อตั้งแต่ต้นๆครับขึ้นมาก็ร้องต่อไปเลยนะครับต่อเร็วๆครับต่อให้ติดเร็วๆอยู่แสนศักดิ์นะครับฝีมือเหลี่ยมเชิงมวยนั้นเหนือกว่าดอนคิงเยอะเสียเปรียบแค่รูปร่างอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่ายิ่งตัวใหญ่ๆอย่างดอนคิงนะครับใหญ่ๆแต่ช้านี่แสนศักดิ์น่าจะชกสะดวกครับคอยดักเตะดักแทงนะครับดอนคิงน่าจะอิ่มอาวุธแล้วครับวันนี้อยู่แสนศักดิ์ครับน่าเล่นแต่แพงหน่อยครับต้องทำใจแล้วก็มาคู่เอกครับป้องกันแชมป์105ปอนด์ช่อง7สีแชมเปี้ยนคือคมไผ่สจุลเสนนะครับเจอกับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่คู่นี้ก็น่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเว็บพนันหรือว่าโต๊ะเรทนั้นจึงออกราคาให้กล้าผจญเป็นต่อนะครับรูปร่างอาจจะได้เปรียบก็นิดหน่อยนะครับไม่ได้มากมายไม่ได้สูงยาวกันเยอะนะครับคมไผ่เองก็เป็นมวยสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะเตี้ยกว่ากล้าผจญบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรวันนี้น้ำหนักพิกัด105ปอนด์ครับน้ำหนักรุ่นมินิฟลายเวทนะครับรุ่นสตรอว์เวทของช่อง7คมไผ่มาช่าง 105.2 ครับกล้าผจญ 105 ครึ่งลดกัน2ขีดกับ5ขีดครับลดสบายทั้งคู่แล้วรูปร่างก็อย่างที่บอกครับกล้าผจญจะได้เปรียบนิดๆ นะครับลอยกว่าหน่อยๆแต่คมไผ่ก็ไม่ได้มวยเตี้ยนะครับเพียงแต่ว่าคมไผ่นี่หลังจากที่ได้แชมป์มาครองแล้วนะครับฟอร์มการชกนี่แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับหลังๆนี่ก็มีแพ้ให้ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9นะครับแพ้ให้ยอดพยัคฆ์สจ.เล็กเมืองนนท์มากู้ชื่อไฟสุดท้ายเนี่ยครับชนะน็อกเซียนพรันชัยที่นนทบุรีวันนี้เจอกับกล้าผจญนะครับมวยคู่นี้เคยชกกันมา2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับไฟแรกนี่ต่อยกันตั้งแต่นู่นแล้วครับ98ปอนด์ครั้งนั้นคมไผ่ชนะคะแนนกล้าผจญมาเจอกันครั้งที่2ครับที่100ปอนด์พอดีคราวนี้เป็นกล้าผจญที่ชนะคมไผ่วันนี้ไฟ3ครับมาพิสูจน์กันไฟที่3แต่เราก็ยังดูว่าหลังๆนี่คมไผ่เจอของแข็งๆมาตลอดนะครับแล้วก็ดูว่าพัฒนาฝีมือขึ้นในขณะที่กล้าผจญนี่อาจจะดูตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ดูแล้วฝีไม้ลายมือยังอยู่ในระดับจำกัดอยู่นะครับอาศัยเข่าอาศัยแข็งแรงเดินบู๊เดินเบียดอย่างเดียวแต่เหลี่ยมอาวุธนี่ไม่เท่าไหร่ครับถ้าต่อยที่เวทีลุมพินีนะครับอาจจะกล้าผจญอาจจะดีกว่าแต่ถ้าต่อยที่ช่องเจ็ดสีกรรมการเขาดูอาวุธนะครับอาวุธของคมไผ่จะคมชัดลึกกว่ามีความเร็วนะครับมีสปีดที่พริ้วกว่าส่วนกล้าผจญนี่ทื่อๆอาวุธน้อยนะครับอาศัยทรงมวยอย่างเดียวครับเดินอาศัยความยาวเดินเบียดเดินค้ำแทงกดตีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคมไผ่น่าจะเอาตัวรอดได้เพราะตัวก็ไม่ได้เล็กกว่ามากนะครับมีอาวุธคอยโต้งงามๆคะแนนก็ไหลมาเทมาเองวันนี้ครับคมไผ่เป็นรองต้องรองเลยครับดูว่าหน้ารองด้วยนะครับอยู่คมไผ่สจุลเสนครับสีเสื้อของจ่าเสกนะครับก็ถือว่ามีคนคอยเชียร์คอยเชื่อถืออยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เชื่อถือนะครับสจุลเสนนี่มาต่อยช่อง7นี่แต่ละตัวถือว่าใช้ได้เลยนะครับน่าเสือก็น่าเสือจ่าเสกมีตัวเงินตัวเชียร์ตามมาค้ำตามมาดันอยู่แล้วกล้าผจญสิครับดูแล้วจะอาจจะมีทีมสารวัตรเชษนะครับสอดีชพันมาช่วยเชียร์บ้างนะครับทีมลูกบอลใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่วันนี้ให้อยู่คมไผ่นะครับดีกว่าแน่ราคาขึ้นมาได้รองด้วยนะครับก็คิดดูครับเป็นแชมป์นะครับแต่ได้ชกราคารองได้เล่นในราคารองรองคมไผ่ยิ่งหน้ารองเลยครับอยู่รองนะครับรองคมไผ่มาคู่สุดท้ายครับบัลลังก์เงินสิทธิ์นายกอนงต่อยเป็นคู่ที่5กับจอมขวัญเกียรติชัชนันบัลลังก์เงินมา 119.7 นะครับขาด3ขีดส่วนของขวัญจอมขวัญนะครับมา 121.2 ลดหนัก1ปอนด์2ขีดคู่นี้ต้องวัดดวงครับมวยเราก็ดูว่าทางบัลลังก์เงินนะครับบัลลังก์เงินสิทธิ์นายกอนงดูความเก่านะครับกระดูกต่างจังหวัดดีกว่าจอมขวัญเกียรติชัชนันนะครับให้เล่นที่บัลลังก์เงินสิทธิ์นายกอนงดีกว่า
ทวนอีกครั้งครับ5คู่ช่อง7วันนี้ครับคู่แรกให้อยู่เพชรแท้เพชรเจริญวิทย์นะครับราคาต้องต่อครับเล่นตามเชิงนะครับเพชรแท้ต่อประมาณ19ฮะต่อสัก54นะครับอาจจะมีถึง32ก็ต้องต่อครับต่อพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะแล้วมาคู่ที่2ครับเล่นทีเด็ดนะครับต่อให้ติดครับเพชรเอกทอเทพสุทินราคาสัก19นะครับร้อง19ไปก่อนแล้วขยับ54ขยับ 11.8 นะครับทีเด็ดที่เพชรแท้ครับคู่ที่3ครับอยู่แสนศักดิ์ปอลาเสือคู่นี้ก็น่าเล่นครับเพียงแต่ว่าราคาแพงไปนิดนึงไม่รู้จะต่อติด53จะติดหรือเปล่านะครับอาจจะไปติดถึง74ก็ได้ก็อยู่แสนศักดิ์ปอลาเสือครับถือว่าน่าเล่นเพียงแต่ราคาต่อแพงอย่างที่ว่าครับแล้วก็มารองครับรองที่คู่เอกนะครับคมไผ่สจุลเสนเจ้าของแชมป์นะครับวันนี้เป็นรองผู้ท้าชิงครับก็รองสิครับช้าอะไรอยู่รองคมไผ่ครับราคาประมาณ19นะครับหรือว่าอาจจะถึง54ก็ลองหาดูนะครับและคู่สุดท้ายครับวัดดวงนะครับที่บัลลังก์เงินสิทธิ์นายกอนงขอให้แฟนมวยตู้ทุกชั้นโชคดีครับวันนี้เล่นมวยช่อง7ประสบความสำเร็จกันทุกคนสวัสดีครับ